สวัสดีค่ะคุณสุทธิยันต์ครับค่ะก็วันนี้กลับมาเรื่องของเรื่องราวตำรวจหน่อยนะครับค่ะประมาณ13นาทีค่ะคุณสุทธิยันต์คะอะไรนะครับประมาณ13นาทีค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรบกวนเวลานิดนึงค่ะขอโทษค่ะก็ไงครับรายงานข่าวให้ท่านผู้ชมได้ชมเราก็เดินได้ตอนนี้ประเด็นของผมเนี่ยก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็มีข่าวใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นอีกข่าวหนึ่งต่อเนื่องจากกรณีหลังจากที่รักษาการผบ.ตร.ได้ไปพูดที่ใต้แล้วนะครับครับประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยคือศาลปกครองกลางเนี่ยนะครับได้ชี้เรื่องการโยกย้ายพลตำรวจโทวัชรพลประสานราชกิจนะครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นพลตำรวจเอกครับแล้วนะครับในการโยกย้ายขึ้นมาเป็นรองผบ.ตร.ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเหตุที่ศาลปกครองกลางเนี่ยนะครับได้โยกย้ายอย่างนั้นเนี่ยได้มีคำพิพากษามาอย่างนั้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าพลตำรวจเอกชลอชูวงครับนะครับซึ่งเป็นคู่แคนดิเดตคนหนึ่งนะครับและเป็นผู้ที่ตอนที่เป็นช่วยผบ.ตร.เนี่ยอยู่ในอุโสอันดับหนึ่งครับนะครับส่วนพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเนี่ยอยู่ในอุโสลำดับสามในเรื่องของเรื่องเดิมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วปรากฏว่าพลเอกวัชรพลเนี่ยประสานราชกิจเนี่ยได้รับการโยกย้ายขึ้นเป็นรองผบ.ตร.ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งหลักนะครับครับในขณะที่พลตำรวจเอกชลอเนี่ยถูกย้ายไปเป็นที่ปรึกษาสบ.10ทางด้านการปราบปรามเห็นย้ำนะฮะเป็นที่ปรึกษาสบ.10ทางด้านการปราบปรามทีนี้ทั้งสองตำแหน่งเนี่ยเป็นพลตำรวจเอกเหมือนกันค่ะแต่ถามว่าทำไมพลตำรวจเอกชลอถึงไม่พอใจเป็นพลตำรวจเอกเหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าในแง่ของหน้าที่ตำแหน่งในความรับผิดชอบอะไรแบบนี้นะครับครับไม่ถูกต้องพลตำรวจเอกชลอจึงเอาเรื่องเนี้ยขึ้นสู่ศาลนะครับที่ศาลเนี่ยประเด็นที่เอาไปฟ้องเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่ากฎหมายแล้วเขียนว่าความจริงเนี่ยนะครับกตร.ในพรบ.ตำรวจเนี่ยผมก็จะโยกย้ายตำแหน่งเนี่ยนะไปที่ตำแหน่งใดหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าเนี่ยนะฮะก็ให้กระทำได้นะครับแต่การโยกย้ายดังกล่าวเนี่ยนะครับจะต้องคำนึงถึงเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของงานที่จะกระทำนี่พอมีคำสั่งให้ย้ายไปเนี่ยนะครับบอกว่าย้ายพลตำรวจเอกชลอชูวงศ์เป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็เพราะมีงานทางด้านการปราบปรามที่ต้องดำเนินการจะต้องให้มาช่วยในทำนองแบบนี้นะครับครับแต่ปรากฏว่า1ปีนะครับที่พลเอกชลอชูวงศ์เนี่ยไปเป็นรองไปเป็นที่ปรึกษาสบ.10อยู่ได้รับงานที่เป็นเรื่องเพื่อทราบนะครับถึง321เรื่องไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดที่เป็นเรื่องของงานปราบปรามตามตำแหน่งที่ได้รับด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นบทเรียนว่าการโยกย้ายที่กระทำและไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับกลายมาเป็นประเด็นว่าเฮ้ยการย้ายแบบนี้นะมันเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นนะผมเป็นผู้อาวุโสอันดับหนึ่งนะครับขับย้ายไปเป็นที่ปรึกษาส่วนผู้ที่เป็นที่อาวุโสอันดับสามก็ย้ายขึ้นมารองอบตรที่ผมหยิบย่อประเด็นเรื่องนี้มาคุยบ้างเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าสถานการณ์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะปัญหาเรื่องการโยกย้ายเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เกิดความวุ่นวายใหญ่ไม่ใหญ่ก็ขนาดตั้งปีที่ผ่านมาตั้งผบ.ตร.ไม่ได้เห็นไหมฮะจะต้องตั้งรักษาการเนี่ยแล้วก็ปัญหาที่เกิดเป็นประเด็นก็คือหนึ่งมีการแทรกแซงมีการฝากจากนักการเมืองมีการโน่นนี่นะฮะมีปัญหามากมายและปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับในสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูเรื่องการโยกย้ายเนี่ยก็คือเรื่องการซื้อขายตำแหน่งซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็เป็นที่รับรู้กันว่า
ไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับจริงไม่จริงเราก็กลับไปดูย้อนดูคำพูดของพลเอกประทีปจันทร์ประเสริฐเนี่ยนะครับที่ไปพูดหลังจากที่ไปตรวจเยี่ยมนายตำรวจระดับหัวหน้าปฏิบัติการรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เนี่ยนะครับซึ่งเราก็ได้รายงานข่าวไปแล้วเนี่ยนะฮะผมอยากจะทวนให้เห็นว่าสิ่งที่พลตำรวจเอกประทีปได้ไปพูดเนี่ยนะครับบอกว่าการโยกย้ายตำรวจเนี่ยนะมีหลักเกณฑ์อยู่เนี่ยถามหลักเกณฑ์นะครับหนึ่งเรื่องของอาวุโสนะจะต้องยึดไว้ 25% นะในการโยกย้ายทั้งหมดเนี่ยนะ 25% ต้องยึดเอาไว้เรื่องโรงพักดีเด่นเรื่องนี้พิจารณาให้ละเอียดนะค่ะเดิมเนี่ยมีอยู่ 4% ครับก็ขอให้เพิ่มเป็น 12% นะนี่คือหลักเกณฑ์ที่2คือหลักเกณฑ์ข้อแรกคือ1เรื่องอาวุโส2เรื่องโรงพักดีเด่นนะครับส่วนเรื่องที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมหรือเป็นเรื่องของดุลพินิจทีนี้เนี่ยมันดูแปลกตรงไหนฮะคุณชินดีคุณชัตุพรตำรวจเนี่ยนะฮะความหมายของโรงพักดีเด่นเนี่ยนั่นก็คือทางของผลงานของตำรวจว่าใครทำงานจนโดดเด่นนะพัฒนาโรงพักจนเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งในแง่การป้องกันและในแง่การปราบปรามซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดความสงบสุขกับสังคมทำให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้ในฐานะที่ตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยกับมีเปอร์เซ็นต์ไว้ให้สำหรับการโยกย้ายจะเป็นแค่ 4% เท่านั้นนั่นเรื่องผลงานนะให้แค่ 4% คนตำรวจเอกประทีปเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเนี่ยก็เพื่อต้องการจะชี้ให้เห็นว่าแม่ตัวเองเนี่ยนะในหลักเกณฑ์ข้อที่2เนี่ยตอนนี้ได้ขยายขึ้นมาแล้วนะครับขยายเพิ่มขึ้นจาก 4% เนี่ยนะฮะเป็น 12% เพราะถ้าเรากลับมาดูในเรื่องของแผนการโยกย้ายเนี่ยว่าจาก3ประเภทนะครับจากแต่เดิมมาผู้โส25ครับมาอันนี้12ก็เป็น37นะครับก็เหลือไว้ให้ดุลพินิจนะฮะผมเน้นย้ำนะฮะก็ตำรวจเหลือไว้ดุลพินิจอีก63%ครับทีนี้ไอ้คำว่าดุลพินิจเนี่ยเป็นเรื่องผู้บังคับบัญชาแล้วนะเป็นเรื่องจะดูความพอสมควรผลงานหมดเลยแต่มันก็แปลกนะฮะเมื่อคุณได้เอาเรื่องของอาวุโสกับผลงานไปเป็นตัวตั้งไว้แล้วเพราะคำว่าโรงพักดีเด่นนี่คือผลงานเนี่ยครับเพราะดุลพินิจที่ว่าเนี่ยมันคืออะไร63%ก็มาดูสิ่งที่พลตำรวจเอกประทีปขยายต่อว่าในการยกย้ายนะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยระดับรองผู้การจนมาถึงระดับสารวัตรเนี่ยนะมีทั้งหมดอยู่ 2,000 ตำแหน่งที่มีคนมาฝากเห็นไหมฮะเราก็มาดูระดับการยกย้ายเนี่ยนะสารวัตรที่เกิดขึ้นแล้วรองผู้การเนี่ยมีอยู่ถึง 2,000 ตำแหน่งที่มาฝากเพราะในความหมายของดุลพินิจในการโยกย้ายเนี่ยมันมีความหมายเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับก็เป็นเรื่องให้นายพิจารณาและเป็นเรื่องที่พูดคุยกันว่าเอาละแล้วแต่นายจะตัดสินใจจะทำอะไรยังไงแต่พลตำรวจประทีปก็เปิดไว้ต่อนะว่าหลังจากได้รับคำฝากมาเนี่ยถึง 2,000 ตำแหน่งเนี่ยก็ได้ไปปรึกษากับระดับผู้บัญชาการพิจารณากันมาพิจารณากันไปแล้วเนี่ยนะครับครับก็จัดไปให้ได้100ตำแหน่งความจริงแบบนี้เนี่ยนะครับนี่คือความจริงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่เสมอมาวันนี้เนี่ยนะครับคนที่รักษาการปตท.เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาพูดเองครับประกอบกับสิ่งที่ศาลปกครองกลางได้ชี้เนี่ยนะครับในเรื่องของพลตำรวจเอกชลอที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงเราเรียกว่าสิ่งที่เน่าเฟะหรือสิ่งที่หมายว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งที่พูดกันเยอะนะครับในระหว่างการปฏิรูปการเมืองนะ
พูดกันเยอะเรื่องการปฏิรูปโน่นปฏิรูปนี่เนี่ยแต่เชื่อไหมครับเวลาเราจะพูดถึงเรื่องการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือพูดถึงเรื่องปฏิรูปตำรวจเนี่ยไม่เคยได้กระทำให้สำเร็จได้เลยนะครับ mm-hmm. แล้วเวลาขึ้นต้นเนี่ยในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเราลงไปเนี่ยกลายเป็นบ้องกัญชาทันทีครับความหมายมันแปลว่าอย่างไร mm-hmm. พอเริ่มที่จะจัดการบอกต้องปรับต้องปฏิรูปโครงสร้างครับนำสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลปรากฏว่าแทนที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพนะฮะกลับเป็นการขยายตำแหน่งกลับเป็นการเพิ่มตำแหน่งเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยนะเราเห็นเลยเราจะมีรองผบ.ตร.มากมายมีที่ปรึกษาเฉพาะสิ่งมีระดับพลตำรวจเอกเนี่ยมากมายเป็นกุรุเป็นเก่งๆเนี่ยนะครับมีระดับผู้ช่วยอีกมากมายนะครับผู้บัญชาการก็ขยายก็มีที่สิ้นสุดเป็น20-30ตำแหน่งถามว่าทำไปทำไมฮะทำไปแบบนี้ก็เพื่อรองรับเส้นสายเพื่อรองรับปูนบำเหน็จเพื่อในการที่จะจัดสรรให้กับคนของตัวเองค่ะคุณสนธิยานคะเดี๋ยวอยากให้คุณสนธิยานทิ้งท้ายในประเด็นที่น่าจับตานับจากนี้ไปเนี่ยค่ะในประเด็นโผเรื่องโผยกย้ายตำรวจเนี่ยนะคะการแต่งตั้งในประเด็นนี้ค่ะก็คือหลังจากที่มีศาลปกครองชี้แบบนี้มันจะส่งผลสะเทือนเนี่ยกลับมาแน่นอนนะแต่สิ่งที่ผมอยากที่จะสรุปเนี่ยนะครับว่าเวลานี้นะมันเป็นเรื่องที่สังคมนะต้องเดินหน้าในการเรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจแล้วก็ต้องย่อขยายให้เล็กนะครับพาตำรวจเนี่ยกระจายกระจายให้ไปอยู่กับท้องถิ่นนะเขาบอกไปอยู่ท้องถิ่นก็ไปขึ้นกับอิทธิพลและการเมืองอีกผมว่าให้กลับให้ตำรวจเนี่ยมีความชัดเจนว่าเขามีหน้าที่ในการที่จะทำงานในการพิทักษ์สันติราษฎร์ในการที่จะดูแลกับพี่น้องประชาชนนะครับสาระสำคัญเนี่ยถึงเวลาแล้วต้องปฏิรูปกฎหมายที่มีอยู่พยายามจะสร้างจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับ มันเป็นไปเพื่อในการที่จะรับใช้นักการเมือง เป็นไปในการที่จะเกิดการวิ่งเต้นในการซื้อเสียงในการสร้างศักยภาพให้กับนาย แล้วก็เกิดการทำมาหากินแล้วเราก็ได้เห็นในยามที่วิกฤตนะฮะเนี่ยครับขอรัฐบาลเองก็ไม่สามารถสั่งการได้ตำรวจก็กลายเป็นตำรวจเบื้องเดือดเทศเหมือนอย่างที่ครับขออีกนิดเดียวคุณยานครับที่ผ่านมาเราได้ยินเขาว่าปฏิวัติเยอะสำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่สมควรจะปฏิวัติเลยไม่ต้องปฏิรูปก็จะใช้ศัพท์ไหนก็ตามแต่ผมเห็นว่าควรจะผ่าให้เล็กลงอ่ะครับควรจะผ่าให้เล็กลงแล้วก็ให้ตำแหน่งมันอยู่ในพื้นที่ให้เดินไปสู่เรื่องของการป้องกันและปราบปรามความสงบสุขของพี่น้องประชาชนไม่ใช่สร้างโครงสร้างตำแหน่งกันจนเท่าทะไม่ใช่ผมพูดเองนักวิชาการก็พูดเรื่องนี้มาเป็นกี่สิบปีแต่พอนักการเมืองขึ้นมาอำนาจบอกว่าจะทำแต่พอทำปั๊บบอกว่าจะเริ่มพาตัดเริ่มปฏิรูปเริ่มปฏิวัติอะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นการขยายตำแหน่งเนี่ยจนใหญ่โตแล้วก็เกิดการเนี่ยถกเถียงแทนที่จะมาคิดกันเรื่องการทำหน้าที่เนี่ยครับก็เกิดปัญหาจนขั้นฟ้องร้องศาลชี้มันไอ้นี่ก็จะนำไปสู่สิ่งที่จะเป็นเหตุการยกย้ายนะครับต่อไปนะครับค่ะในวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสนธิยานมากค่ะครับผมสวัสดีครับ